สวัสดีครับเช่นเคยเนาะเมนูไม่ว่าน้ำมันนี้จะมาทำข้าวผัดฟังดูชื่อง่ายๆเนาะแต่ทำทานแล้วอร่อยดีที่เราอยากให้แนะนำเนี่ยเช่นเคยกระเทียมไปก่อนเนาะนิดนึงจะมาเสร็จพริกหน่อยถั่วฝักยาวนิดนึงชอบมากใส่มากชอบมากใส่มากชอบน้อยก็ใส่น้อยตามปกติเราใส่เริ่มแห้งละเดี๋ยวเราจะใส่ข้าวลงไปผมจะเป็นข้าวกล้องเนาะเมนูสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักดูแลสุขภาพเมนูนี้โอเคจัดไปนะครับแล้วพอดีมีเต้าหู้ผัดกะเพราเหลืออยู่เนาะเอามาคลุกรวมกันเทลงไปเลยถ้าเป็นเครื่องสังเกตนะถ้าผมทำกับข้าวส่วนใหญ่จะเน้นกระถิ่นค่อนข้างเยอะมีกระถิ่นจากพืชแต่เนื้อสัตว์คือก็ไข่ไก่ปลาโอเคจริงๆก็เสร็จเรียบร้อยแล้วทานได้แล้วได้น้ำพริกตาแดงมาก็เพิ่มรสชาติความเผ็ดนิดนึงน้ำพริกตาแดงใส่ไปให้หน่อยเรียบร้อยแล้วครับข้าวผัดน้ำพริกปลาแดงแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ